กว่าครึ่งศตวรรษของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คือช่วงเวลาแห่งความท้าทายของประเทศไทยและมนุษยชาติประชาคมโลกร่วมกันมุ่งหน้าสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อก้าวข้ามสภาพปัญหามากมายที่สั่งสมมายาวนานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในประชาคมอาเซียนเพิ่งเริ่มต้นประเทศไทยกำลังปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ฐานนวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์ชาติของไทยกำหนดให้ภาคใต้เป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียวและเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเหล่านี้คือภารกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคใต้มหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศและแหล่งวิชาการระดับสูงที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1ใน5สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทยและมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของเอเชียมุ่งเน้นการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาควบคู่การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจังเพื่อสร้างความรู้ใหม่สู่วงวิชาการของโลกและสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมจากที่ตั้งของ5วิทยาเขตทั่วคาบสมุทรไทยภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ในอาเซียนภูมิภาคอันอุดมด้วยทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขณะเดียวกันก็มีประเด็นปัญหาซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมมากมายรอบด้านเหล่านี้คือโจทย์วิจัยไม่สิ้นสุดของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งสร้างความเข้มแข็งแก่นักวิจัยโดยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักวิจัยในหลายระดับสู่กึ่งศตวรรษของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้สนับสนุนกลุ่มวิจัยให้จัดตั้งเป็นสถาบันวิจัยขึ้นแล้ว8แห่งด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังมีแผนจัดตั้งสถาบันวิจัยขึ้นอีก3แห่งเพื่อรองรับการขยายตัวและตอบโจทย์ในอนาคตเรามุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำทางการวิจัยในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้สร้างพัฒนาการแก่ภูมิภาคอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยมุ่งวิจัยและพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่นให้เพิ่มคุณค่าและมูลค่าในระดับสากลขณะเดียวกันก็เน้นการวิจัยที่ตอบรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อชีวิตในอนาคตนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความรู้นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน
ดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่จัดการงานวิจัยอย่างมีคุณภาพตลอดกระบวนการส่งเสริมความเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนฐานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์โดยสร้างกลไกความร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดขยายผลสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์รวมทั้งเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ภาคส่วนต่างๆผ่านหลายช่องทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากลเกือบ300ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสิทธิภาพสูงนอกจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังมุ่งรับใช้ส่วนรวมด้วยการเสาะแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมด้วยองค์ความรู้รวมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนด้วยกระบวนการและช่องทางต่างๆมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง5วิทยาเขตมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่นักวิจัยทั้งเพื่อการแสวงหาความรู้และการดำเนินชีวิตเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นสะดวกสบายและปลอดภัยรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำกับโครงข่ายการคมนาคมที่ทันสมัยเชื่อมโยงการเดินทางกับทุกภูมิภาคของโลกได้อย่างรวดเร็วนักวิจัยหลายท่านในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้สร้างผลงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งในระดับชาติจนถึงนานาชาติท่ามกลางความท้าทายมากมายของยุคสมัยนักวิจัยของเราต่างกำลังเสาะแสวงหาความรู้และสร้างนวัตกรรมดังเช่นที่กระทำกันมาหลายสิบปีด้วยจิตวิญญาณการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งตามพระราโชวาทในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกรมหลวงสงขลานครินทร์ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมชาวสงขลานครินทร์ถือเป็นภารกิจที่จะต้องปฏิบัติงานเพื่อมอบความสุขสู่ส่วนรวมทั้งในวันนี้และอนาคตข้างหน้า